อีกหนึ่งเรื่องเรื่องของคนรักสุนัขเจ้าลอยนะคะชิบะอินุตอนนี้มีการตรวจสอบทางนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้แผลที่ขาของลอยไม่ได้เกิดจากสุนัขก,กัดกันแต่ตรวจสอบชัดว่าเป็นรอยจากการถูกฟันค่ะ เม <iyorsun. S 2> <love>. ื่อวานนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะทีมสัตวแพทย์ก็ได้ร่วมแถลงข่าวผลการรักษาเจ้าลอยสุนักพันธ์ุชิบะอินุเพศผู้อายุ7ปีที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ โดยนายสัตวแพทย์จงรักวัชรินรัตน์นะคะรักษาราชการ,การกาแทนอธิการบดีสัตวแพทย์ศาสตร์ก็ได้เปิดเผยถึงช่วงวิกฤตในการรักษาค่ะบอกว่าระยะแรกเนี่ยบาดแผลท,ที่หน้าอกของสุนักมีลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่16เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรเป็นแผลท,ที่ไม่สามารถเย็บปิดได้แล้วก็ติดเชื้อรุนแรงมีหนองแล้วก็เนื้อตายจำนวนมากนะคะแพทย์ต้องให้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเนี่ยสูนัขมีอาการซึมเศร้าจากการเสียเลือดเพิ่มเนื่องจากอกซ้ายมีการลอกหลุดด้วยซึ่งหลังจากที่รักษาได้6วันนะคะทีมสัววแพทย์จึงใช้วิธีรักษาด้วยเลเซอร์ติดต่อกันเป็นเวลา7วันส่งผลให้ขนาดของแผลลดลงไปร้อยละ70ค่ะปัจจุบันเนี่ยเจ้าลอยสามารถกินอาหารแล้วก็เลียน้ําได้เองขับถ่ายปกติสามารถลุกยืนแล้วก็เดินเองได้ดีด้วยนะคะ ยังไงก็ตามต้องขอบคุณน้ําใจของเจ้าของสุนัข66รายนะคะที่ก็มาช่วยกันบริจาคเลือดให้เจ้าลอยนับว่าเป็นกรณีการรักษาที่มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะมาช่วยมากที่สุดเลยค่ะ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คมพีพัฒนะ์ธนังนะคะเปิดเผยผลทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งสรุปได้ว่าอาการแผลของสุนัขเกิดจากการทุบตีแล้วก็ใช้ของมีคมฟันไม่ใช่แผลที่เกิดจากสุนัขกัดกันอย่างเป็นที่หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานกันนะคะ ส่วนกรณีที่นําชิ้นส่วนกล้ามเนื้อบริเวณแผลมาทําการพิสูจน์ทางจุลพยาธิวิทยานะคะก็ไม่พบการอักเสบแสดงว่าบาดแผลได้เกิดขึ้นจากขาได้ขาดออกจากร่างกายไม่เกิน6ชั่วโมงส่วนการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือ CT s c a แกนพบการหักของกระดูกท่อนขาหน้าแล้วก็การหลุดของข้อศอกค่ะซึ่งรูปแบบการหักเกิดจากการกระชากหรือถูกตี ทั้งนี้นะคะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ถือเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียรวมถึงเป็นศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สําหรับการหาชิ้นส่วนแล้วก็สืบคดีเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะคะสรุปตรวจสอบชัดเป็นฝีมือมนุษย์ นะคะสาหรับเจ้าลอยก็ต้องเป็นหน้าที่ตํำรวจต่อไปแล้ว<ช>ล่ะว่าเป็นฝีมือของใครนะคเพราะว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วจับภาพไม่ได้เลย<ช>นะคะ,คะติดตามประเด็นนี้ต่อไปแต่ว,ว่าแอบบอกนิดนึงสำหรับคนรักษาเป็นงานส t าร์อทอ Thailand มาคือมันมีแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่า i อแตมนะคะเป็นแพลตฟอร์มในการแมทชิ่งระหว่างตัวเจ้าของสุนัข กับโรงพยาบาลก็คือจะบุ๊กคิ้งได้เลยมีสัตวแพทย์ที่บอกว่าโรงพยาบาลไหนเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษและที่สำคัญเขาบอกว่าจากกรณีของเจ้าลอยเนี่ยเขาได้นําเข้าคล้ายๆเครื่องตรวจเลือดของสุนัขมาโดยเฉพาะแล้วก็กําลังนําเข้ามาแล้วนะคะเพื่อที่จะคล้ายๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวว่าเลือดปกติเลือด,อดสุนัขเราไม่รู้ว่าเลือดหมาเราเนี่ยเป็น คือท้ากับว่าเข้าไปตรวจสอบได้ว่าถ้าสมมติว่าสุนัขเราป่วยเป็นโรคนี้หรือว่ามีอาการแบบนี้ไปที่โรงพยาบาลไหนเขาเชี่ยวชาญหรือให้เลือดตัวไหนให้เลือดสุนัขเราได้หรือสุนัขเราให้เลือดตัวไหนได้ถูกต้องนี่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันอยู่ตอนนี้เปิดมาได้สองเดือนชื่อว่าอะไรนะคะไอแต้มสกด I ไอ A a อแต่ว่าเสิร์ชก็เป็นภาษาไทยด้วยไอแต้มเอาภาษาไทยก็ได้ออากันก็โหลดกันได้ทั้ง iOS Android เลยไหมคะใช่ค่ะลองดู